ปีนี้ขอนแก่นรอดแล้งน้ำอุดมสมบูรณ์น่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์กักเก็บน้ำไว้ได้กว่า 50% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง14แห่งในจังหวัดขอนแก่นกักเก็บน้ำไว้เต็มความจุดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำเชิญอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบสภาพน้ำในลำน้ำเชิญซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอภูผาม่านเป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำเชิญซึ่งเป็นลำน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่อำเภอน้ำหนาวและเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิซึ่งขณะนี้เขื่อนจุฬาภรณ์ขณะนี้มีความจุอยู่ที่ 94% ของความจุอ่างตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันเขื่อนจุฬาภรณ์และลำน้ำเชิญได้นำน้ำเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วกว่า150ล้านลูกบาศก์เมตรและยังช่วยเติมเต็มแก้มลิงทั้ง14แห่งซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรในปีการผลิต2563ต่อ2564ให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้เต็มที่เพื่อนำรายได้เข้าสู่ครัวเรือนค่ะเนี่ยเราเก็บน้ำได้ถึง99ล้านจากความจุรวมเนี่ย105ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นชาวประมงนะครับที่จะเลี้ยงปลาหรือการปลูกสัตว์นั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดรายได้มีความสุขกับทุกคนเรือนครับสำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ณปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,213 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 50% ของความจุอ่างซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีน้ำอยู่ในปริมาณที่น่าพอใจส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ทำการประมงและการปศุสัตว์ที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ